ูลฟิวชั่นคอสติ้งฮาร์เลย์เดวิดสันกับทีไซเคิลครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเกร็ดความรู้จากทีไซเคิลนะครับโตวันนี้นำเสนอสตรีทไกด์ครับอะไรคือสตรีทไกด์ก็คือสตรีทไกด์เนี่ยคือเป็นตัวรถที่มีแฟลริงก็คือมีหน้ากากก็คือเป็นรุ่นที่ท็อปฮิตที่สุดตอนนี้คือขับขี่สบายแล้วก็เท่ที่สุดเลยมีครบทุกอย่างใช่มีครบทุกอย่างมีเครื่องเสียงมีแบบมีลำโพงมีเครื่องเสียงให้ขี่รถไปก็ฟังไปได้เลยตัวนี้เป็นปี2012ก็คือปี2012นี่ผมยืนอยู่2011ใช่ครับแต่อันนี้2012นี่รถปี2012ใช่ครับเป็นรถปีหน้าเลยครับทีไซเคิลมีแล้วเหรอใช่ครับเป็นรถปีหน้าครับตัวนี้เครื่องยนต์ก็คือเป็น103คิวบิตก็คือ1688คือใหญ่ขึ้นอีกตัวล้อเนี่ยก็เป็นขอบ18ครับใหญ่ขึ้นมาอีกชุดล้อนะครับขอบ18ราคานี่น่าจะขยับขึ้นมาใช่ครับเฉียดเฉียดล้านหรือล้านกว่าบาทตัวนี้ก็ล้านต้นๆครับล้านต้นๆใช่ล้านต้นๆสำหรับสปีดไกด์ใช่อันนี้ถ้าเกิดคอที่ว่าเล่นรถฮาร์เลย์เดวิสันจนรู้สึกว่าอยากจะขยับใช่ขยับให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ครับจะแวะมาดูตัวจริงก็ได้เดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลมาลองคล่อมดูหรือจะมานั่งคุยกับโตทั้งวันตั้งแต่เรื่องสปอร์เตอร์มายังไงท็อปเทลเป็นยังไงมีคนสาธิตด้วยครับมีป๊อตแนะนำมีคอยแนะนำว่าเออเป็นยังไงขี่อย่างนี้ดีไหมหรือแบบนี้ร้อนกว่าเราจะแนะนำก็ว่ากันมาใช่ครับเอาครับสัปดาห์นี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าก็เราเจอกันอีกแน่ครับผมขอบคุณครับแน่นอนครับเข้ามาสู่ในรายการผมครับชีวาคลาสสิกวันนี้ครับผมพาทุกคนนะครับมาที่งานอะไรครับบ้านบางกอกครับคลาสสิกคาร์เขาจัดงานกันที่นี่ฮะพร้อมรัชดาเดี๋ยววันนี้ผมลงทะเบียนก่อนครับนี่ครับนี่ผมได้บัตรแล้วนะครับก็ถ้าท่านที่สนใจจะมางานนะครับก็เขาบอกว่า400บาทแต่ว่าวันนี้ผมมาทำรายการไปละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในงานนะครับบ้านบางกอกคลาสสิกนะครับดูครับรถที่มานะครับมันมีหลายประเภทมากครับตั้งแต่เรทโทคาร์ญี่ปุ่นออสตินมินิโฟกนะครับ BMW Porsche และนี่เลยครับอเมริกันคาร์ครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของคือใครครับพี่ประชาสวัสดีครับพี่เอ้ไปเพิ่งมาพี่ครับผมพอดีเตรียมรถช้าไปหน่อยเตรียมรถช้าแล้วตอนนี้ในนี้พี่มาเจอกันพวกเรากี่คนครับพี่วันนี้มาในนามของทีม K Factory นะครับ K Factory ก็มาประมาณสัก 8-9 คันนะครับ 8-9 คันนะครับผมแล้ววันนี้พี่ไม่ได้เอาเรทโทคาร์มาเอาเรทโทมาจอดอยู่ข้างในแล้วญี่ปุ่นคันเดียวครับเป็น DX ครับผมอ๋อแล้วนี่ก็จับขับเข้ามาร่วมงานด้วยหลากหลายเอามาหลากหลายโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปคุยพี่ข้างในโอเคครับนะครับพี่สวัสดีครับพี่The place was so boring, without a telling story. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy. ครับผมเดินมาทั่วงานนะครับงานนี้เนี่ยเขามีรถหลากหลายหลากสไตล์มากนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเจ้าของแต่ละท่านบางทีเขาไม่อยู่ที่รถแต่ตอนนี้ผมเจอเจ้าของท่านเขาอยู่ที่รถครับเดี๋ยวไปคุยกับเขาครับนิสสันสกายไลน์พี่สวัสดีครับโอ้โหทั้งคู่เลยนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แล้วก็พี่สวัสดีครับผมรถคันนี้นี่ของท่านไหนครับพี่เห็นยืนอยู่ด้วยกันครับของพี่เลยคันนี้นี่คือนิสสันสกายไลน์รุ่นไหนปีประมาณไหนพี่4210ครับ4210ประมาณปี1980ประมาณปี1980ใช่ไหมฮะเอกลักษณ์อะไรทำให้เราต้องชอบคันนี้ครับคำว่าสกายไลน์มันได้ยินมาตั้งแต่เด็กมันรู้สึกเห็นรูปทรงแล้วมันชอบอันนี้นี่ถือว่าเราได้แต่งอะไรบ้างนะก็คือมีบังโกนล้อบังโกนล้อแล้วก็ใส่ล้อแม็กนี่ด้านท้ายไฟนะครับนี่ดูสังเกตฮะเอกลักษณ์เขาเลยฮะไฟโดนัทอย่างนี้นี่เองนี่คือสกายไลน์แล้วคิดว่าจะไปเล่นอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมฮะก็ปัจจุบันก็ยังมี Toyota Liftback อ่า
แต่คือชอบแนวเรโทรก็ชอบอยู่นะฮะอันนี้ใช้ประจำวันปะครับไม่ใช่เอาไว้เวลาออกมาเที่ยวงานเล่นๆกันมาสนุกสนานมาเจอพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องเราเดี๋ยวเราขอชมภายในหน่อยแล้วกันฮะอันนี้คือรายละเอียดภายในนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในสภาพเดิมๆอยู่มีเบาะเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นของสกายไลน์รุ่น R33ฮะโอ้เยี่ยมมากนะครับนี่ฮะหน้าปัดจะหลากหลายหน่อยแล้วก็สังเกตได้ฮะข้างบนหลังคาขอโทษนะพี่เนี่ยข้างบนหลังคานะครับโอ้โหมีแผงคอนโซลหลังคาอยู่ใช่มั้ยเดิมมันมีที่เก็บนามบัตรด้วยอันนี้ทำอะไรอะไรเปิดเป็นไฟอ่ะฮะเป็นไฟด้วยแล้วก็เป็นที่เก็บนามบัตรสอดเข้าไปโอ้นี่เลยครับสภาพดีมากนะฮะตอนนี้เป็นแนวทางที่น่าจับตามองนะครับกับสำหรับเรโทรคาร์นะครับเอาครับสำหรับนิสสันสกายไลน์ดูกันเป็นหอมปากหอมคอครับหลังจากที่เจอนิสสันสกายไลน์ C210ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะขับลงให้ลึกลงไปอีกนิดนึงเป็น C110 ซึ่งเป็นก่อน C210เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้สำหรับคันนี้เนี่ยอยู่ในมือเป็นไงฮะนานยังฮะก็ประมาณ17 ปีแล้วนะครับคันนี้17 ปีครับผมอ๋อตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ฮิตกันเลยใช่ครับตั้งแต่ตอนที่ใช้แล้วก็ยังไม่มีคนรู้จักแล้วตอนนี้นี่หลงไหลอะไรของสกายไลน์ก็สมรรถนะของรถนะครับก็คือเราใช้มาเราผูกพันนะครับก็รักมันตรงสมรรถนะยิ่งมาเอิญมาเจอตอนนี้เป็นที่เป็นความนิยมครับก็รูปทรงสังเกตนะท่านผู้ชมครับดูจากกระจังหน้านะฮะนี่กระจังหน้านิสสันสกายไลน์คันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปี1973นะครับตัวนี้ปี1973ดูกระจังหน้าก็จะได้รับการออกแบบคล้ายกับทางสายรถอเมริกันอยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ไหมฮะก็ออกมาแนวสไตล์หน้ายาวหน้ายาวเหมือนอย่างพวกชัตเจอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วกระจกมองหลังนี่ตัวนี้เดิมมากับรถเลยป่ะฮะตัวนี้เป็นตัวที่แปลงเข้ามานะครับตัวเดิมผมกำลังมีแผนที่จะปรับปรุงต่อตอนนี้ก็ได้ไปแล้วนะฮะสำหรับนิสสันสกายไลน์ตอนนั้นก็ยังเป็นดัตสันอยู่นะครับโอ้โหสวยเป็นไฟโดนัทรุ่นสังเกตได้ครับท่านผู้ชมครับไฟโดนัทนะครับของสกายไลน์เนี่ยตัวปี1973หรือ C110 ถูกไหมฮะใช่ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกใช่ครับรุ่นแรกของไฟโดนัทนะฮะไฟลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับของไฟโดนัทของสกายไลน์ภายในของเขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เลยเรียบร้อยพยายามรักษาให้ใกล้โอ้ตอนสมัยนั้นเนี่ยที่คุณพ่อขับเนี่ยแล้วเราได้เป็นคนนั่งเนี่ยผมมองว่าโอ้โหขับไปโรงเรียนทีนั่งส่งไปโรงเรียนทีนี่คงแบบโอ้โหหล่อหน้าดูเลยนะก็เป็นธรรมดาครับเน่นะฮะยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับสำหรับสกายไลน์คันนี้ C110นะฮะต้องขอขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ